ตยเป็นคนขึ้น Instagram ขอบคุณแมกกาซีนเล่มนึงที่อย่างแรกเลยเอารูปหนูขึ้นปกเราไม่เคยคิดว่านักร้องลูกทุ่งอย่างเราจะได้ขึ้นปกเขาแล้วก็เขียนให้หนูอย่างดีมากและที่สำคัญคือเขาเรียกว่าเป็นกรุณาที่คุณกับหนูมากที่เอาหนูยืนข้างลูกพี่อ้ำซึ่งความจริงแล้วไม่ได้เปรียบเทียบหรืออะไรกับพี่อ้ำเลยแค่ในหนังสือเขาแค่เขียนพาดหัวว่าใบเตยสาวลูกทุ่งมีค่าตัวใกล้เคียงอ้ำพัชราภาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ตัวใบเตยเนี่ยขึ้น IG ขอบคุณนิตยสารเล่มนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรกับพี่อ้ำทั้งสิ้นต้องชี้แจงตรงนี้ว่าหนูไม่มีอะไรที่เทียบเท่าพี่อ้ำเลยและเขาก็คือนางเอกทุกอย่างในดวงใจหนูด้วยหลังจากนั้นมีคนมาเหมือนว่าเป็นคอมเมนต์ข้างล่างเป็นคนจมตีเราใช่ก็จมตีเป็นคนเดียวด่าเยอะเป็นคนเดียวที่ด่าแบบว่าคือสู้กับแฟนคลับหนูประมาณ300คนได้สุดยอดมากก็แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูพูดได้ว่าหนูชินซะแล้วค่ะแล้วก็หนูไม่ได้ซีเรียสก็มองว่าอย่างหนึ่งเลยคือก็เป็นมุมของนักเลงคีย์บอร์ดที่สังเกตได้ง่ายๆว่าเขาเข้ามาเขาตั้ง private เขาไม่มีเพื่อนสักคนแต่สร้าง IG มาเพื่ออยากด่าเราแล้วกลายจะกลายเป็นแบบของความแฟนคลับระหว่างมันเป็นไปแล้วอะค่ะตอนนี้เป็นแบบว่าไรภาพแบบเยอะมากเลยอ่านแล้วก็โอ้โหตายละแต่ความจริงแล้วหนูดีใจนะคะอย่างนึงคือมีความรู้สึกว่าถ้าเราโพสต์ขอบคุณไปแล้วไม่มีฟีดแบ็กอะไรมาอันนั้นคือควรจะน่าเสียใจและน่าแปลกใจแต่ถ้าเรื่องด่าเนี่ยชินแล้วค่ะการที่หนูโพสต์นี้มันในการเป็นว่าหนูจะแบบสร้างกระแสไม่เลยค่ะไม่เลยไม่คิดจะเทียบชั้นเลยค่ะพี่อ้ำเขาคือแบบดาวที่ไม่มีวันดับคืออมตะนิรันดร์กาลเลยสำหรับหนูเขาคือไอดอลมากทุกอย่างค่ะแล้วก็ค่าตัวเราเท่าอ้ำจริงไหมคะแสนห้าไม่เท่าแต่ว่าของหนูแค่แสนเดียวเองพี่ค่ะรวมแดนเซอร์ด้วยไม่เท่ารวมแดนเซอร์ค่ะแค่นั้นเองไม่เท่าเลยถ้าเท่ากับพี่เขาหนูคงแบบหนูคงรวยมากกว่านี้แล้วต้องระวังไหมครับไปเติมเรื่องการขึ้นรูปอะไรก็ไม่นะคะก็ไม่ต้องระวังอะไรเพราะว่าแต่จะเป็นอย่างนี้บอกก่อนว่าทุกวันนี้หนูได้มีโอกาสทำงานที่มันเกินความใฝ่ฝันเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกสื่อคือผู้มีพระคุณสำหรับหนูหมดหนูก็จะขอบคุณเขาทุกอย่างมีคนด่าเยอะหรือว่ากี่คนหรือมีคนอานนท์คนด่าคนเดียวค่ะมีแค่คนเดียวที่เหมือนเป็นนักเลงคีย์บอร์ดแค่คนเดียวเท่านั้นเองเหมือนมีคนออกมาป้อง